พัทรพรเคยได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมค่ะเคยได้ยินคำว่าซูเปอร์พาวเวอร์แหละเคยได้ยินคำว่านิวเคลียร์พาวเวอร์ใช่ไหมครับทีนี้มันมีฮาร์ดพาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหรอใช่ค่ะซอฟต์พาวเวอร์นี่มันคือแป้งอะไรเหรอแป้งที่ทาเหรอซอฟต์อ๋อนะซอฟต์พาวเดอร์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์คือซอฟต์พาวเวอร์นี่นะคะก็คือแตกต่างจากอย่างที่คุณสุริชัยบอกฮาร์ดพาวเวอร์ซึ่งจะเน้นการขยายอิทธิพลทางด้านการเมืองหรือว่าการทหารมากกว่าแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการแผ่ขยายทางด้านอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับคลื่นของเกาหลีโคเรนเวฟในลักษณะนั้นค่ะตอนนี้เราพูดถึงว่าจีนเนี่ยก็กำลังใช้ซอฟต์พาวเวอร์แหละแต่มองตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ของจีนคือใช้นุ่มๆผ่านวัฒนธรรมเนี่ยสถาบันขงจื้อนี่ใช่ไหมที่สองประเทศจีนตั้งไปทั่วโลกเนี่ยใช่เลยนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งทีเดียวค่ะซึ่งจีนก็ทำกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยในหลายๆประเทศนะคะนิยมที่จะเรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจีนเยอะขึ้นด้วยค่ะคือเขาเปรียบเทียบระหว่างคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กับพาวเวอร์ธรรมดาหรือว่าฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือว่าถ้าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือใช้กำลังแสดงแสนยานุภาพทางทหารปะทะคุณมีเรือคุณมาใกล้ๆหมู่เกาะสเปรดเล่ในทะเลจีนใต้จีนก็จะส่งกองกำลังเรือไปไล่คุณลงจากเกาะบอกว่านี่เป็นของฉันอย่างนั้นเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์นั่นคือมิลิทรีพาวเวอร์กำลังทางทหารแต่แค่นั้นมันไม่พอเนี่ยเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องการให้คุณร่ำรวยแค่ไหนแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องมีความนุ่มนวลบอกว่าถ้าคุณมีกำปั้นเหล็กเนี่ยคุณต้องสวมกำมะหยี่ค่ะนะให้มันดูอย่างน้อยที่สุดเนี่ยดูนิ่มนวลจีนนี่ช่วงหลังนี่ใช้เยอะเลยครับที่แอฟริกาเนี่ยเขาบอกเลยว่าจีนเนี่ยมาด้วยซอฟต์พาวเวอร์หมดเลย มาถึงก็อยากได้ทองแดงเขาอยากได้ทองเขาอยากจะได้เหล็กเขาเนี่ยก็ไปเจรจากับรัฐบาลเขาอยู่ดีๆไปบอกฉันขอมาลงทุนขุดเหมืองแร่นี่มันก็ยังไงอยู่มันก็ชัดเกินไปค่ะเข้าไปทำไงครับอยากสร้างสะพานใช่ไหมครับเห็นว่าอยากสร้างเขื่อนใช่ไหมครับได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะปราบมาเรียใช่ไหมครับค่ะเราช่วยนะเรามีโครงการช่วยเหลือคุณส่งเงินมาให้คุณส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คุณเริ่มต้นด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่จะไปเอาของจริงๆเนี่ยก็คือเหล็กก็คือถ่านหินทองทั้งหลายแหละแอฟริกานี่จีนใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากแล้วคุณจะแปลกใจมากถ้าคุณดู CCTV นะครับค่ะคุณจะเห็นคนแอฟริกาผิวดำเมี่ยมหรือฝรั่งผมขาวหมดเนี่ยพูดภาษาจีนกลางนี่สำเนียงอย่างนี้เลยชัดเจนถ้าคุณไม่เห็นหน้านะถ้าคุณไม่ดูจอทีวีคุณฟังเฉยๆนะคุณนึกว่านี่คนจีนพูดนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งคือจีนก็เชิญคนเนี่ยมาเรียนภาษาจีนที่เมืองจีนให้ทุนและทุกประเทศที่มาเขาต้อนรับอย่างอบอุ่นก็แล้วมีสถาบันภาษาต่างประเทศเลยเป็นหลักเป็นฐานเลยนะครับคุณจะเรียนแค่หนึ่งอาทิตย์ก็ได้จะเรียนแค่3เดือนก็ได้หรือจะเรียนเอาปริญญาตรีปริญญาโทก็ได้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งได้ผลมากเพราะว่านี่คือการทูตส่วนหนึ่งการทูตคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คนที่ใช้เป็นครั้งแรกจนติดปากติดคำเขียนกันเนี่ยก็คือศาสตราจารย์ชื่อดังของอเมริกันทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยชื่อโยเซฟไนอยู่ฮาร์วาร์ดนี่แหละตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามจะหาคำอธิบายว่าไอ้ประเทศที่ไม่ได้อยู่ดีๆมาทุบหัวคุณหรือว่ามาสร้างอาวุธนิวเคลียร์ข่มขู่คุณเนี่ยแต่มานิ่มๆมาด้วยวัฒนธรรมมาด้วยส่งกีฬาปิงปองไปส่งทีมบาสเกตบอลไปแข่งเขาเรียกว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังโด่งดังมากเฮบอร์ฟอร์บส์เนี่ยเขามีการจัดลำดับว่าคนที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีนตอนเนี้ยคนดังสุดคือแจ็คกี้ชานเฉินหลงต่อมาก็มีนักบาสเกตบอลดังอย่างหยาวหมิงเนี่ยเขาบอก5อันดับแรกเนี่ยเป็นดาราเป็นนักกีฬาหมดเลยไม่มีนักการเมืองไม่มีข้าราชการไม่มีพวกที่ทำคอมพิวเตอร์เลยนะของจีนค่ะแล้วรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็หวังนะคะที่จะใช้บุคคลเหล่านี้เนี่ยล่ะค่ะมาเป็นทูตในการที่จะเชื่อมวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนทำให้วัฒนธรรมของจีนนั้นเป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกค่ะและถ้าเกิดยกตัวอย่างนะคะถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่จีนได้ดำเนินการมาในช่วงหลังๆมานี้และเห็นได้ชัดเนี่ยก็อย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกปี2008ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานเซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โปปี2010นี่ก็ซอฟต์มากนี่ใช่ค่ะก็คือทำให้วัฒนธรรมจีนหรือว่าจีนเองนั้นเป็นที่รู้จัก
ไปทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการยัดเยียดมากเกินไปนะคะและที่สำคัญค่ะจีนเองก็ได้ทุ่มเงินค่ะ 6,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะขยายอิทธิพลของจีนนะคะอย่างเช่นค่ะสำนักข่าวซินหัวได้เปิด CNC World ค่ะซึ่งเป็นช่องข่าวภาษาอังกฤษตั้งใจที่จะมาแข่งกับ CNN หรือว่า BBC โดยเฉพาะนำเสนอข่าวนะคะก็เน้นข่าวจีนด้วยแล้วก็ข่าวต่างประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยค่ะและก็รวมถึงCCTV ตอนนี้มีภาษาอาหรับและภาษารัสเซียแล้วเข้าถึงผู้คนเขามีหลากหลายภาษามากค่ะคุณสุวิชัย300กว่าล้านคนทั่วโลกและก็รวมถึง China Radio International หรือว่า CRI นะคะฟังได้43ภาษามีสำนักงานทั่วโลกแล้วด้วยมีภาษาไทยด้วยนะ